ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเรื่องที่สองนะคะที่ได้อ่านไปนะคะถ้าดูฟังดูแล้วมันตะกุกตะกักอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยใช้อักษรเบรลล์เขียนใส่กระดาษนะคะแล้วก็อ่านเอานะคะเหมือนกับหลายๆคนพี่ๆบางคนที่ทำนิยายลง YouTube นะคะแล้วก็อ่านค่ะก็วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็รอติดตามดูได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสไตลัสจุดมันค่อนข้างแตกแล้วก็ พยายามไม่เขียนผิดแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขียนเร็วมันก็มีผิดบ้างอยู่พอสมควรแล้วบางทีเราเขียนจนเยอะแยะแล้วเราก็ไม่ทันได้ลบไม่ทันได้อะไรก็ต้องมานั่งเดาคำเอานะคะทุกคนค่ะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนงั้นเราไปรอติดตามดูเรื่องที่สองกันเลยค่ะเรื่องใครซ้อนท้ายเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่รุ่นน้องที่ทำงานคนเก่าเล่าให้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่เกิดบนท้องถนนในเขตปริมณฑลซึ่งขณะนั้นยังค่อนข้างมีความเป็นชนบทอยู่มากและเช่นเคยสำหรับเรื่องนี้ผมขอใช้คำว่าผมแทนรุ่นน้องที่ทำงานเพื่อให้ง่ายแก่การถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังมาหลังจากที่ผมและเพื่อนร่วมห้องเช่ากลับมาจากเดินเที่ยวตลาดนัดในกรุงเทพความหิวที่ตอนเดินไม่รู้สึกกันเลยก็เริ่มแผงลิ้นสำหรับที่นี่ยามใกล้เที่ยงคืนเช่นนี้เป็นช่วงที่อาหารการกินหายากมากเพราะแถวนี้สองข้างทางยังหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าและที่รกครึ้มแสงสว่างจากไฟทางและบ้านพักอาศัยมีให้เห็นเป็นช่วงๆเพราะบ้านเรือนยังไม่หนาแน่นอีกทั้งนานๆครั้งถึงจะเห็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านมาให้เห็นผมเองก็คิดหนักอยู่เหมือนกันที่จะต้องเดินทางออกจากหอไปหาของกินในบรรยากาศเช่นนี้แต่อย่างว่าความหิวไม่เคยปราณีใครเมื่อตกลงใจแน่วแน่แล้วผมและเพื่อนจึงควบมอเตอร์ไซค์เพื่อพากันไปยังร้านโต้รุ่งในตลาดซึ่งอยู่ห่างออกไป9กิโลเมตรอาการสองจิตสองใจก็มีอยู่เป็นระยะจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ออกตัวสองข้างทางมืดและวังเวงถนนทั้งเส้นมีเพียงมอเตอร์ไซค์ของพวกเราคันเดียวในช่วงที่ไฟทางไม่มีหรือดูดับไปชั่วยาวๆก็มีเพียงไฟหน้ารถเท่านั้นเป็นที่พึ่งทางใจลมหนาวพัดปะทะใบหน้าและร่างกายหนาวเยือกสั่นสะท้านตลอดทางพวกเราไม่ได้คุยกันเลยสักคำเพราะคุยกันไม่ได้ยินซึ่งก็ยิ่งทำให้รอบกายหน้าวังเวงไปอีกแสงสว่างทึมๆของหอพักหลายหลังที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าบอกให้รู้ว่าพวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วก่อนจะเป็นหอพักแบบนี้เมื่อก่อนบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่รกร้างซึ่งไม่มีใครใช้ประโยชน์ทางกลับรถหน้าหอพักมีอุบัติเหตุรุนแรงและบ่อย
เป็นอันดับต้นๆของย่านนี้ด้วยเพราะมีจำนวนคนและรถลาหนาแน่นที่สุดมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านทางขับรถและหอพักไปอย่างเชื่องช้าด้วยความระแวดระวังว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เกิดอุบัติเหตุรู้สึกเสียวสันหลังทันใดอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อยานพาหนะของพวกเราเคลื่อนผ่านจุดนั้นไปผมเริ่มคลายใจได้บ้างจนกระทั่งเพื่อนของผมแสดงท่าทางอะไรแปลกๆออกมามันหันกลับไปด้านหลังที่ขี่ผ่านมาหันกลับไปมองทางแล้วก็หันกลับไปมองด้านหลังอีกครั้งเหมือนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างผมรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงหันกลับไปมองบ้างก็เห็นมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งขี่ผ่านพวกเราไปไม่มีอะไรผิดปกติเฮ้ยมองทางข้างหน้าดีๆเดี๋ยวรถก็ชนหรอกบอกเพื่อนไปเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเพื่อนสีละล่ำละลักถามเสียงสั่นๆก็รู้ว่ากำลังกลัวอย่าจอดขับไปเรื่อยๆมีอะไรค่อยคุยทีหลังผมบอกทันทีที่เห็นมันกำลังจะจอดรถกลางทางเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ยังคงถามคำถามเดิมต่อบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันไงเล่าจะพูดตอนนี้ทำไมไปเร็วๆผมเสียงแข็งเพราะต้องการให้มันหยุดพูดเดี๋ยวนี้รถเคลื่อนผ่านไปท่ามกลางความเย็นเฉียบและเงียบเชียบไม่มีใครพูดอะไรต่ออากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วยิ่งเย็นเฉียบจนแทบทนไม่ไหวจนกระทั่งพวกเรามาถึงร้านข้าวต้มโต้รุ่งเรียบร้อยแล้วเห็นเพื่อนซีซึ่งร้อนใจกระวนกระวายมาสักพักดูก็รู้ว่าต้องการคุยเรื่องเมื่อสักครู่ต่อเอ้ามีอะไรว่ามาได้แล้วตรงนี้สว่างแล้วมีคนเยอะด้วยไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อกี้ตอนขี่ผ่านทางกลับรถมาเห็นอะไรหรือเปล่าถามคำถามเดิมอีกเห็นอะไรล่ะตกลงเห็นอะไรก็บอกมาสิผมถามกลับเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนเลนกลับมาหรือเปล่ามันเริ่มคลายสิ่งที่อยากรู้มาให้ผมเห็นสิทำไมใช่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นจึงบอกไปแล้วเห็นคนที่นั่งซ้อนท้ายมาหรือเปล่าเสียงของมันเริ่มกลับมาสั่นอีกครั้งทำไมล่ะนี่แกเห็นอะไรก็รีบๆบอกมาเถอะผมถามกลับเริ่มนึกหวาดขึ้นมาแล้วเห็นคนแก่ว่ะแก่จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งหันข้างเหมือนผู้หญิงก้มหน้าก้มตาอยู่เบาะหลังตัวแข็งทื่อเลยมือไม้ก็ไม่ได้
เกาะอยู่กับอะไรเสียงสั่นนั้นแผ่วเบาลงเหมือนกลัวว่าจะมีใครได้ยินแค่นั้นเองผมซึ่งนั่งฟังด้วยใจตุ้มต่อมอยู่แล้วก็ชำเลืองสายตาไปรอบๆเหมือนกลัวจะมีใครแอบฟังอยู่เช่นกันมอเตอร์ไซค์ที่ย้อนเลนมาน่ะเห็นแต่คนซ้อนท้ายที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นว่ะพูดเสียงแผ่วพร้อมสังเกตสีหน้าของเพื่อนผมไม่เห็นจริงเหรอเพื่อนของผมถามซ้ำด้วยเสียงหวาดวิตกขึ้นอย่างชัดเจนไม่เห็นคนแก่ที่แกว่าเนี่ยไม่เห็นเลยคนทั้งคนนะโว้ยดูไม่ผิดหรอกผมพูดย้ำอีกครั้งท่ามกลางความรู้สึกที่วังเวงอย่างประหลาดแล้วเราก็แทบไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยก้มหน้าก้มตากินกันเหมือนกับหิวมาจากไหนผมไม่รู้ว่าเพื่อนของผมคิดอย่างไรในเวลานี้แต่ในขณะที่ผมกำลังค่อยๆตักอาหารตรงหน้าเข้าปากทีละคำทีละคำในสมองของผมก็คิดวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลาขากลับจะเป็นยังไงบ้างนะใช่แล้วครับขากลับของน้องสองคนนี้น่ากลัวสุดๆจริงๆครับเพราะถึงแม้จะโชคดีไม่เจออะไรเหมือนขามาแต่มโนภาพสภาพแวดล้อมบวกกับสิ่งที่พบเห็นเมื่อขามาก็ทำให้จินตนาการของทั้งสองตะลึงพึงเพลิดไปไหนต่อไหนอย่างช่วยไม่ได้กว่าจะฝืนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับทางเดิมจนถึงที่หมายก็เรียกว่าเหงื่อตกและเสียวสันหลังจนนับไม่ถ้วนเลย